สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s ซแอนเทคอยู่กับยีนทอรณนิมเทพวงศ์นะครับวันนี้นำชีวิตของนักคณิตศาสตร์ครับที่เราเคยคุยกันในตอนของชุดสุดยอดนักคณิตศาสตร์นะครับวันนี้จะนำเรื่องราวชีวิตแบบเจาะลึกและก็ผลงานที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันเต็มๆในตอนนี้ครับกับเล่น h a r ์ดออยเลนะครับนักคณิตศาสตร์ที่แม้ว่าจะมีความพิการทางสายตาแต่ก็ยังสร้างสรรค์ คิดค้นสูตรคณิตศาสตร์ไม่หยุดเลยนะครับวันนี้ติดตามกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติในสายเทคครับเป็นตอนที่ไม่ปล่อยให้คอยนานนะครับหลังจากที่เรารู้จักเขาเข้า,าวๆแล้ว ปรากฏว่าชีวิตเขามีความน่าสนใจอย่างมากจนอาจารย์บัญชาบอกว่าอยากจะเล่าเรื่องของเขาแบบเต็มๆแล้วก็ดูชีวิตที่น่าสนใจของเขาเนะครับเพราะว่าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายครับและเรียกได้ว่าทุกเวลาของเขาเนี่ยสามารถคิดคำนวณสูตรต่างๆได้ตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บัญชาท่านบุญสมบัติแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์คราสสวัสดีครับยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ หลังจากที่ฝากฝังกับคุณผู้ฟังมาไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องของเขามาเล่าให้ฟังกันใช่ใช่ผมก็จะใช้เวลาแบบเป็นเดือนเหมือนกันนะไปนั่งอ่านหนังสือเยอะเลยจริงๆยังอ่านไม่หมดเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าพอดแคสต์เราเนี่ยความยาวก็มีจํากัดอยู่ค่าหนึ่งนะคงจะไฮไลท์ light จุดน่าสนใจแล้วก็เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่อาจจะทั้งทำให้ทึ่งหรือว่าอมยิ้มออกมาได้นะครับ,รบในชีวิตของเลนฮาร์ดไวเลอร์นี่นะครับครับ,รบเรื่องราวของเขาเนี่ยที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็ยังมี สายตาที่มองเห็นปกติใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็ก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่อยๆตาสูญเสียตาไปเที่ย์ข้างครับตอนอายุยี่ิแปดก็ข้างหนึ่งข้างขวาก่อนนะครับแล้วตอนอายุห้าสิบเก้าอีกข้างหนึ่งจนบอดสนิทแต่ว่าจุดน่าสนใจคืออะไรรู้ครับยินปกติคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดความพิการโดยเฉพาะสายตานี่เนาะสุขภาพหรือว่าไอผลงานเนี่ยมักจะอาจจะตกลงไปด้วยเหผลทางสุขภาพใช่แต่ออยเลอร์นี่มีคนบอกว่ามันแปรผกผันครับคือแม้ว่าดวงตาจะเสียไปเนี่ยนะครับข้างหนึ่งสองข้าง ตามเนี่ยนะฮะยังผลิตผลงานมาได้เดี๋ยวเขาทําได้ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งครับผมไปดูจุดเริ่มต้นของเขากันนะครับเริ่มต้นที่ไหนครับอาจารย์เป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนั้นก็เห็นมาเล็กสวิตเซอร์แลนด์นะเป็นสวิสคอนสตริเูเซีนะครับเกิดที่เมืองบาเซิลนะครับสิบห้าเมษายนหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่ก็ถ้าเกิดนับคำนวณตอนนี้คือวันสามร้อยปีแล้วนะครับก็ประมาณสักช่วงยุทธยาตอนปลายหน่อยประมาณนั้นนะฮะบางคนก็อาจจะเทียบบอกว่าสมัยพระเจ้าเสือ ระเจ้าเสืออะไรยอยู่เนี่ยนะครับนะตอนนั้นเนี่ยทางยุโรปเนี่ยนะครับมีความก้าวหน้าทางวิทยาการดรวอวิทยาศาสตร์อย่างไรนะครับ,รบแต่ว่าชีวิตของไอยเลอร์นี่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไปใช้ชีวิตในต่างแดนโดยเฉพาะรัสเซียแล้วก็ไปเยอรมันแล้วก,กลับมารัสเซียทีนึงแล้วก็เสียชีวิตที่รัสเซียครับ,รบอยากรู้เลยครับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขาชื่นชอบในด้านศาสตร์นี้มาตั้งแต่ครับ ไม่ได้ใช้แววอะไรมากๆตั้งแต่เด็กๆขนาดนั้นนะครับอันนี้จะต่างกับบางคนนะอย่างเกาส์เนี่ยนะครับตอนเด็กๆเนี่ยจะแวบๆออกมาเลยนะครับคือแบบชัดชัดมากเลยใช่ใช่แต่ว่ามันก็ออกมาแล้วเหมือนคุณพ่อของออยเลอร์เนี่ยนะครับก็คือพอลเดอะทิร์ดไอยเลอร์เนี่ยนะครับก็เป็นนักบวชนะครับนั่นแน่นอนว่าแหมก็เนาะพ่อแม่เนาะมันาเกิดเป็นนักบวชแล้วก็อยากให้ลูกอาจจะลอยตามไปเรียนนะแต่ว่าด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยนะครับก็เคยเรียนคณิตศาสตร์กับจาคอบแบนูลีคืองี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนนนนนนนะะคครรัับบบว่่าาแูลลีีเเยป็มสกุ แล้วก็ตระกูลแบดูลีเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นมหาอำนาจทางด้านคณิตศาสตร์เพราะว่านคนในตระกูลนี้เนี่ยในช่วงเวลานั้น,นเก่งคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเลยก็แยหตระกูลวิชาการเล,เลยเหรอครับใช่ตระกูลวิชาการเลยแล้วก็เป็นวิชาการแบบคณิตศาสตร์ด้วยนะครับทีนี้ ด้วยความที่พ่อเคยเรียนกับจอคอบเบนลี่นะครับก็โอเคพอลูกพอมีออยเลอร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกคนโต,โตในบรรดาหกคนเนี่ยไปส่งออยเลอร์ไปเรียนนะครับแต่ตอนไปเรียนเนี่ยเขาจะเรียนกับโยฮันโยฮันเนี่ยก็จะเป็นน้องของจอคอบเบ,บนุลี่โยฮันนี้เขาก็จะสังเกตเห็นว่าเ,เด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะเออแบบน่าจะใช้แววทางคณิตศาสตร์มากกว่าแต่มันยังไม่ถึงกับปรีดออกมาขนาดนั้นนะฮะมันมาปรีดเอาตอนที่แบบโอ้โหผลงานมาเยะแยะไปหมดตั้งหลังเนี่ยนะครับแต่ว่ามีแววพอสมควรเลยก็บอกว่าน่าจะมาทางนี้ ก็ต้องนับถือความใจกว้างของทางครอบครัวออยเลอร์ก็ยอมนะครับนะแล้วก็จบตอนปิาตรีนี่อายุน้อยมากนะครับยีนอายุ15บจบปรตรีแล้วนะครับ <Huh? S 1> ก็เลยหาง,งานทำไม่ได้ที่ University of b a s e l เนี่ยนะครับเพราะอายุน้อยเกินไปไง oh. ก็รินโทต่อ <Huh. S 1> ตอนรินโทเนี่ยก็ออกมาแนวปรัชญานหนึ่งคือทำวิทยานิพนธ์นะครับเปรียบเทียบปรัชญาของระหว่างนิวตันกับเดคาร์นะครับเทียบกันว่าเป็นยังไงก็มีพื้นฐานที่หลากหลายคือ ก็ยังไม่ได้คณิตศาสตร,ร์แบบแท้ๆเต็มๆ,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 ๆจนกระทั่งเรียนต่ออีกปริญญาเอกนะฮะอ i ดิเซอร์เทชันเนี่ยก็ไปทําเรื่องเกี่ยวกับแนวฟิสิกส์ว่าการแผ่กระจายของเสียงเป็นฟิสิกส์นะครับคือในสมัยนั้นเนี่ยเข้าใจว่าวิทยาการเนี่ยมันจะไม่แบ่งเด็ดขาดโอ้โหฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรแบบนี้นะฮบมันเป็นแค่วิทยาศาสตร,ร์ธ,ธรรมชาติไงเรียนดัชเชลฟิโลสอฟีอะไรอย่างนงี้เป็นปัจจาธรรมชาติเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีความหลากหลายมากเลยนะครับทีนี้ถึงบอกว่า ได้ดีทางนิสสัตย์เพราะอะไรก็ต้องพูดว่าอย่างนี้ครอบครัวแบนนูลี่นี่แหละนะครับนะพอเห็นแววก็เกิดอะไรขึ้นก็คือลูกของโยฮันเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีลูก2คนก็ไปทํางานที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่รัสเซียนะครับก็ชวนออยเลอร์ไปด้วยบอกไปไหมไปทํางานด้วยกันเพราะว่าที่ราชสำนักนะครับข,ของพระราชินีแคทเธอรีนที่1เนี่ยนะครับต้องการแค่ให้แบบนักชาตการไปแต่พอไปถึงได้ไม่นานสิ่งเกิดขึ้นคือว่า พระราชนินีองค์นี้นะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าสวนคตไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็เกิดความปั่นป่วนเนาะเป็นเวลาเกิดเปลี่ยนขั้วอำนาจต่างๆเนาะในใน,ในสำนักใช่เร,ร้าวทางการเมืองเกิดใช่ใช่มันมันอย่างนี้คือพอเกิดงนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้เรื่องทางวิชาการเนี่ยไม่จําเป็นหลอมเปลืองเงิน mm hmm. นะเปลืองเงินออยเลอร์อก็เลยยังไม่ค่อยได้ดีในช่วงแรกช่วงแรกไปเป็นทหารเรืออย่างนี้ฮะแล้วก็ต้องไปสอนเรื่องสรีรวิทยาจนกระทั่งต้องรอประมาณสักสองสามปีนะฮะก็เริ่มมาเป็นอาจารย์ทางด้านฟิสิกส์ เพราะเนื่องจากว่ามีพื้นฐานฟิสิกส์ไงที่บอกนะครับแล้วก็ต้องลอยประมาณสัก5 6ปีนะครับคือ1ปี1 7 3 3เนี่ยถึงจะเริ่มเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับทางด้านคณิตศาสตร์อันนี้หลังจากที่แบตเตอรี่นะครับที่คนที่ไปก่อนเนี่ยนะครับเขากลับสวิสไปนะครับแต่เพราตอนที่อยู่ที่รัสเซียเนี่ยก็สร้างผลงานเอาไว้นะครับโดดเด่นขีดตำรานะครับผมเล่าให้ฟังภาพรวมก่อนเลยนะครับกี้ลืมบอกตอนต้นไปบอกว่าโดยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยนะครับอายุ76ปีเนี่ยออยเลอร์เขียนหนังสือหมมด886เล่ โอ้นะครับนี่นี่แบบยังไม่นับไอ้ที่บอกว่าประเภทจดมงจดหมายอะไรตามที่อะไรอย่างี้ที่ติดต่อคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเ ocial ีเดียเหมือนสมัยนี้เนาะนะครับเวลาเขาติดต่อกันเนี่ยเขาติดต่อจะจดหมายแล้วทีนี้เวลานักวิชาการคุยกันเนี่ยแน่นอนว่าโอเคก็อาจจะมีการถามไถ่สาธุสุขดิบกันก็มีบ้างแต่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขาทำกันก็คือว่าเขาก็เขียนในความคคิดเเเ้้าานนนนพบอออออะะไไรรรหหืืจขึมมกั ดังนั้นมันกินมันนับเป็นงานวิชาการได้เล่าสู่กันฟังในแบบวิชาการใช่ใช่แล้วก็อันนี้เล่าข้ามช็อตไปนิดนึงเลยแม้ว่าออยเลอร์จะเสียชีวิตไปแล้วนี่นะครับแต่ว่าผลงานของเขานี่นะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก50กว่าปีเนี่ยกยตีพิมพ์หมด จนถึงวันนี้นี่เข้าใจว่าอาจจะยังไม่หมดด้วยเพราะถ้าเกิดว่าไปนับเอาพวกจดหมายต่างๆที่เขียนโต้ตอบด้วยนักนิสสัตบางคนนะครับเขาให้สัมมนาที่ฮาร์วาร์ดนะเขาบอกว่าเขายังล้อหลอกว่าออยเลอร์นะแม่าจะเดทไปแล้วก็ตายเสียชีวิตไปแล้วนี่นะครับยังพับลิชงานได้อยู่นะครับบอกว่าแบบพวกเราด่คล้ายๆกับว่ายังไม่ชิดอยู่เนี่ยขณะมีชิดอยู่เนี่ยอาจพงานจะไม่เท่าเขาตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเลยได้ซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนี่แบบเป็นการพูดคำขาไม่ใช่ความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติใช่ใช่งานที่มี เอาจํานวนหน้าทาหารดอายุนี่นะเขาผลิตงานต่อปีเนี่ยแปดร้อยหน้า oh. นี่นี่คือเหตุผลที่เวลานับด้วยจํานวนหน้าแล้วเนี่ยนะครับออยเลอร์ mm hmm. เป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีผลงานมากที่สุดในโลกหากนับจานวนหน้าแปดร้อยหน้าต่อปีแปดร้อยหน้าต่อปีคือถ้าเฉลี่ยเป็นวันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยสองหน้าแล้วโอ oh, ้ใช่ใช่ประมาณนั้นต้องเขียนคือเรียกว่าทำม,มันมาต่อเวลาเลยนะครับนะ แล้วก็พอคิดสู่สมการต่างๆแบบว่าที่มันค่อนข้างโดดเด่นมาได้ก็เริ่มจะมีชื่อเสียงใช่ไหมมีฐานะดีขึ้นก็แต่งงานแต่งงานนี่ก็โชคดีนะแคทเธอรีนเกียเซลนะครับ7มกราคม1734เนี่ยมีลูกเยอะเนาะ13คนเนี่ยนะแต่สมัยก่อนนี่การแพทย์ยังไม่ดีเนาะอัตราการเสียชีวิตของทารกเนี่ยสูงมากนะครับดังนั้นจะเหลือรอดชีวิตแค่5คนนะครับนะแต่ว่ามีเกร็ดที่น่ารักตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อทำให้เปลี่ยนบรรยากาศนิดหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวจะเศร้าเกินไปคืออย่างนี้ ออยเลอร์เนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังทนองว่าทฤษฎีบทบางทฤษฎีของเขาเนี่ยสมาการบางสมาการเขาเนี่ยเขียนตอนที่เขากำลังเล่นกับลูกอยู่ลองอุ้มลูกอยู่บ้างให้ลูกขี่คอบ้างอะไรอย่างงี้ <c oughs> <g itu> ลองนึกถึงแบบใช้ๆนะนักนิสสัตร์นนคนหนึ่งนะครับมีลูกเล็กๆอยู่นะ้วกำลังขี่แบบว่ามันเล่นขีม่ม้าใช่ไหม <c oughs> แต่ในหัวสมองเนี่ยนะครับปากก็เล่นกับลูกไปในหัวสมองคำนวณอยู่ด้วยออยเลอร์เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็แม้ว่าตอนบ้านปลายชีิตก็ยังเป็นอย่างนี้ถ้าอุ้มหลาน ก็คำนวณไปด้วยนะครับใน,ในในหัวที่ว่าคำนวณนี่ไม่ใช่ไม่ได้เขียนบนกระดาษนะครับยิน,ยนคำนวณในหัวนะครับเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าออยเลอร์นี่เออมีโชคร้ายหลายอย่างในชีวิตนะครับตอนอายุ28ปีครั้งหนึ่งก็สูญเสียตาข้างขวาไปคาอธิบายมีหลายอย่างนะครับบางคนบอกว่าทํางานหนักเกินไปใช้สายตาเยอะแต่ผมไม่ค่อยเชื่อคาอธิบายนี้เท่าไหร่แต่ว่าคาอธิบายหนึ่งที่ผมว่าสมเหตุสมผลกว่าคืองี้เขาเป็นคนที่รอบรู้เพราะ,ะนันเขาศึกษาพวกดาราศาสตร์แล้วไปจ้องเป็นดูดวงอาทิตย์ เออก็เลยเลยสูญเสียตาไปอันนี้อาจจะเป็นไปได้มากนิดหนึ่งแต่ว่าอีกตายข้างหนึ่งครับทางซ้ายเนี่ยนะครับมันเป็นต้อซึ่งก็อาจจะพันพันกันอยู่นะครับไปอย่างนั้นไปแต่แม้แม้ว่าจะสูญเสียตาทั้งสองข้างเนี่ยแต่สมองความจาได้ดีมากเลยครับดีขนาดไหนดีขนาดที่ว่าพวกประเภทหนังสือวรรณกรรมนะครับตั้งแต่ยุคสมัยแบบคลาสสิกนะครับเขาสามารถที่จะท่องจําได้ทั้งเล่มเลยไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่คําเดียว นะครับแล้วก็หนังสือหรือว่าบทความบางบทความที่เขาประทับใจเนี่ยเขาสามารถจําประโยคแรกประโยคหลังได้นะครับหรือถึงขนาดที่ว่าอย่างนี้นับยินตอนนั้นลูกศิษย์นะครับเขาคํานวณค่าบางค่าเนี่ยครับผมไม่ได้ไปเจาะลึกนะครับออกมาปรากฏว่าทศนิยมตําแหน่งที่หลายสิบเนี่ยนะครับมันผิดเพี้ยน2คนคํานวณมาต่างกันไงออยเลอร์เนี่ยครับฟังปั๊บเนี่ยครับคิดในหัวครับสักแป๊บหนึ่งออกมา แล้วรู้ว่าคําตอบที่ถูกคืออะไรเราให้ฟังเลยบอกเลยขนาดนั้นคือมันสมองนี่ต้องเรียกว่าซูเปอร,ร์จีเนียสมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สายตาไม่ให้อุปสรรคเลยแล้วก็ตอนที่สูญเสียดวงตาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังติดตามผลงานวิชาการอยู่นะครับยินเออเป็นยินยินที่เขาทำยังไองถึงรู้สมมติว่ามีการตีพิมพ์บทความสมมติว่าอาจจะเป็นลากรางหรือใครก็ตามเนี่ยครับตีพิมพ์บทความมาเขาทำเงียบยิน ให้ค,คนอ่านให้ฟังอ,อ่านให้ฟังแล้วเขาก็จำใช้ใช้สมองจําแบบว่าแล้วก็คิดตามไปแล้วก็ทุกอย่างสมการคำอธิบายต่างในหัวหมดเลยแล้วเขาเลยสามารถต่อยอดออกมาได้แล้วก็ตอนที่สูญเสียตาสองข้างก็ตอนอายุห้าเก้าเนี่ยหลังจากนั้นเน่นะครับ,รบเวลาผลิตผลงานเนี่ยก็ทําแบบเดียวกันคือมีคนมานั่งฟังเช่นลูกที่บอกมีลูกห้าคนนี่ก็มีบางคนมานั่งฟังบางคนก็เป็นแค่ผู้ช่วยเขาเนี่ยเขาก็จะพูดออกมาเลยพูดอะไรมาแล้วคนก็จดบันทึกเอาไว้ นะครับผิดผลงานออกมาได้อย่างน,าน้อยเนี่ยตอนที่สูญเสียดวงตาสองข้างเนี่ยห้าสิบเบเปอร์ห้ชิ้นนี่คือ ไม่ไม่อยากใช้คําอาชยะเลยนี่มันยิ่งกว่าอชาชยะแล้วมียอนไม่รู้จะใช้คําอะไรดีนะครับออนะคือถ้านึกถึงสภาพความเป็นจริงเราลองหลับตาแล้วก็นึกคิดอะไรอย่างนี้นะครับมันยากมากเลยแล้วกันคร,ครับคือเราอย่างเก่งเนี่ยนะครับคือคนส่วนใหญ่ต้องเรียกอย่างเก่งเลยคือคนส่วนใหญ่ตัวเฉลี่ยเนี่ยบกรบคุณหารตัวเลขไม่กี่หลักเนี่ยอาจจะได้เหมือนกันนะครับคิดในใจบางคนเก่งมากหน่อยผมเคยมีเพื่อนนะเก่งมากหน่อยคํานวณอะไรบางอย่าง,งที่ซับซ้อนได้แต่ถึงขนาดที่ว่าเขียนเปเปอร์ในหัว แล้วก็พูดออกมาให้คนอื่นดจดออกมาแล้วไปตีพิมพ์เนี่ยอันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนคือมันไม่ได้แค่คิด <c oughs> ธรรมดานะครับอาจารย์มันต้องมาเรียบเรียงเพื่อที่จะเผยแพร่บอกเล่าต่อด้วยนี่โอ้โ oh, หมัน สุดยอดจริงๆเลยใช่ครับใช่ใ่ทีนี้ถ้าเกิดว่าดูช่วงชีวิตการทํางานก็เป็นแบบนี้นะครับคือว่าก็ทํางานอยู่รัสเซียเนาะ <c oughs> นะครับประมาณ14ปีแต่ว่าทีนี้ความวุ่นวายในการเมืองไงพอมันมีเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านอนํานาจต่างๆ <c oughs> มันก็ทําให้วิชาการเนี่ยอยู่ยากนะก็ลงนั่นไปในขครเดียวกันเนี่ยนะครับตอนประมาณปีเอ่อหนึ่งเนี่ยนะครับทางเขานี้ทาง เบอร์ลินนะครับตอนนั้นเป็นประเซียนเนาะก็เชิญเชิญออยเลอร์พระเจ้าเฟเดริกเดอะเกรทเชิญออยเลอร์บอกว่าปมาอยู่ที่ Academy of Science ของเขาดีกว่าคืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าพวกที่คล้ายๆกับมีฐานะมีอำนาจโดยเฉพาะกษัตริย์เรื่องต่างๆนี่นะครับเวลาอยากจะอวดบรารมีเนี่ยมันทําได้หลายอย่างนะอย่างนึงคือกองทัพใช่ไหมแต่อย่างนึงก็คือผลศิลปะใช่ไหมอ่าสิ่งสมัยของดาวินชีเรื่องต่างๆก็เป็นอย่างนี้มันเป็นมานานแล้วล่ะแต่อย่างหนึ่งก็คือพวกนักปรา์ราชบัณฑิตทั้งหลาย อ่าของพวกราชวงศ์เนี่ยนะครับเขาก็ใครเก่งไม่ว่าจะเชื้อชาติเดียว่าเราหรือเปล่าไม่สนใจอ่ะเราเชิญมาอยู่กับเรา<ะ>ก็ไปอยู่ที่เบอร์ลิน นาน25ปีก็ผลิตผลงานออกมาเยอะแยะช่วงไปใหม่เนี่ยก็ยังเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเฟเดริกอยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยนะครับพอไปช่วยงานทางด้านพวกออกแนวบริหารจัดการบ้านเมืองเนี่ยเนื่องจากออยเลอร์นี่อาจจะไม่ค่อยประสีภาษามากเท่าไหร่นะครับแต่บางบทความก็จะอธิบายว่าสร้างน้ําพุสูง30เมตรถวายไม่ได้นะครับ mm hmm. พระเจ้าเฟเดริกก็เลยแบบค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบใจท mm hmm. ีนี้ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากออยเลอร์เนี่ยสูญเสียตาข้างนึงไปแล้วข้างขวานี่นะครับ,รบก็เลยเรียกเขาว่าไซคลอปส ไซคลอปส์นี่ถ้าใครชอบอ่านเทพกรน,น้ำกรีนนี่นะครับจะรู้ว่าหมายถึงยักษ์ตาเดียวไงก็ oh. คือเป็นการเรียกแบบประชดไง uh huh. ซึ่งออยเลอร์แบบช้ำใจมากนะครับ uh huh. ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งตอนอายุ59ปีเนี่ยทางเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับก็มีพระราชินีนะครับแคทเธอรีนที่2นะครับแคทเธอรีนทีเกรทเนี่ยเชิญออยเลอร์ก็เลยกลับไปแล้วก็อยู่ที่นี่ยาวเลยนะครับยาวจนตั้งสิ้นชีวิตนะครับ uh huh. ขอด้านภาพรวมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสก็จริง แต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่รัสเซียเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ลองมาคือเยอรมนีนะครับอืมครับชีวิตนี้คือไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดเลยนะครับอาจารย์ไม่อยู่ที่บ้านเกิดเลยไม่ได้ไม่กลับบ้านเกิดเลยนะครับนะไม่ได้ไปบาเซลเลยแต่ว่าก็จบจากที่บ้านเกิดนะครับครับทีนี้มาดูผลงานของเขากันครับอาจารย์มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอ่าลองลองดูเอาที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนิดนึงก่อนดีไหมครับจริงๆต้องพูดด้วยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเข้าใจความหมายคํานี้เลยมีคนคนหนึ่งเขาพูดว่า ออยเลอร์เนี่ยเกือบๆจะเป็น perfect genius ละขาดอยู่อย่างเดียวคืออะไรครับขาดอย่างเดียวคือว่างานของเขาเนี่ยคนเข้าใจได้ <c oughs> ฟังมันงงมายินคืองี้งานของออยเลอร์เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ งานแต่ละอย่างของเขาเนี่ยอธิบายด้วยภาษาธรรมดานเนี่ยเข้าใจได้ไม่ยากด้วยเ,ออเพ,เพ,เพเียงเพียงแต่ว่าวิธีการพิสูจน์มันเป็นยากไงมันจะตายงานไอสไตน์ le, เอาอวกาศโค้งอะไรเงี้ยหรืองานของพวกอจีเนียสที่มันแบบเป็นพุกวิทยาศาสตร์เนี่ยนะควันตัมเอ่ยหรือว่าทฤษฎีต่างเอ่ยเนี่ยเข้าใจยากมากเลยแม้แต่คนในวงการเองบางทีต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจแต่แต่งานออยเลอร์เนี่ยเป็นงานระดับจีเนียสที่คนทั่วไปส่วนใหญ่เข้าใจได้ตัวอย่างที่หนึ่งยินึกถึงลูกเต๋าลูกเต๋ามีกี่หน้าครับยิน ก็หกหน้าหกหน้านะเออคราวนี้ถามใหม่มีกี่มุมมุมนี่คือนับไอ้มุมแหลมแหลมมันก็แปดมุมใช่ไหมครับผมมันหกหน้าก็แปดมุมใช่ไหมกี่มุมทีนี้ถ้าเกิดถามว่าอย่างนี้มีขอบกี่ขอบขอบนี่คืออย่างสุนว่าขอบก็คือเส้นตรงที่มันเชื่อมระหว่างมุมกับมุมนะครับก็ถ้าเรานับเอาด้านบนก่อนนะหนึ่งสองสามสี่แลาวก็ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็มีเสาอีกสี่ข้างสิบสองใช่ไหมครับสิ่งที่ออยล์เลิพบก็คือว่าถ้าถ้านะครับ ถ้า v คือ vertex เนี่ยนะครับแทนจุดยอดคือมุม e เนี่ยแทน edge คือขอบและ f เนี่ยแทนหน้า face v ลบ e บวก f จะเท่ากับ2เสมออ่ะตัวอย่างเอางี้เลยดีกว่าในกรณีของลูกบาทเนี่ยนะครับ v vertex นะครับมี8 8นะครับนะลบด้วย e e นี่ H edge คือ12นะครับนะลบ12บวก f บวกหน้า6นะครับ8ลบ12บวก6เรามาคำนวณดูครับได้2 <IST uk t av is> นะครับนะทีนี้ถ้าเห็นอันเดียวเนี่ยแค่ตัวอย่างนะครับเอาตัวอย่างที่ง่ายกว่าน,นี้สักนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าจินตนาการนิดนึงคิดถึงพีระมิดถึงกีซ่าพีระมิดนะลูกพีระมิดฐานเป็นสี่เหลี่ยมอ่าแล้วก็ปลายแหลมใช่ไหมถามว่ามีเอวีเท่าไหร่ก่อนจุดยอดทั้งหมดกี่จุดก็ทั้งหมด5จุดเพราะว่ามันมีสี่เหลี่ยมอยู่ข้างล่างเนืหนึ่งแถมสี่แล้วก็จุดข้างบนหนึ่งอ่าวีเท่ากับห้านะเอเท่าไหร่เอก็คือขอบเท่าไหร่ ขอบก็คือสี่เหลี่ยมข้างล่างก็สี่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีมีเอเส้นเฉียงอีกสี่เส้นก็แปดใช่ไหมอ่าห้าลบแปดแล้วก็หน้าหลักหน้ากี่หน้าหน้านี่ก็ต้องคือฐานหนึ่งฐานบวกไอ้สี่หน้าถ้าเป็นห้าห้าลบแปดบวกห้าได้สองเหมือนกันปรากฏว่ารูปทรงปิดทั้งหลายทั้งปวงนะครับถ้าเป็นรูปทรงปิดเหลี่ยมเหลี่ยมพวกนี้นะครับจะเข้าสูตรนี้หมดเลยครับ v ลบ E บวก F เท่ากับสอออยเลอร์เขาเรียกออยเลอร์ฟอร์มูลาส o หรับโพลิเฮดรานะครับนะปรากฏว่าอย่างนี้ครับยินมันมีนิตยสารทางด้านคณิตศาสตร์ฉบับหนึ่งซึ่งส่งอิทธิพลมากนะครับเขาเคยให้พวกนักคณิตศาสตร์นิโวตกันเลยบอกว่าเอาละไหนในบรรดาพวกสมการณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเอาสุดยอดของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างปรากฏสมการนี้ได้อันดับสองนะครับอันดับ2นะครับทีนี้ผมเอาอันดับสองขึ้นมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดถึงอันดับหนึ่ง <c oughs> คืออันนี้รูรปร่างนี้เข้าใจได้ไม่ยากเนอะมันแบบว,ว่ามันเป็นเ,นเป็นเล,เลเนเลนี้เป็นภาพไงแต่อันนี้จะไม่เป็นภาพเท่าไหร่นะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยต้องใช้ความพยายามนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องคานวณมากแต่จะบอกว่าอย่างนี้ยินครับตัวเลขนี่นะครับที่เป็นตัวพื้นฐานมากมากเนี่ยนะครับเวลาเราเริ่มนับเนี่ยเริ่มนับจากของไม่มีอะไรคือศูนย์ใช่ไหมพอมันมีเริ่มมีคือหนึ่งใช่ไหมเพราะศูนย์กับหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเลขที่พื้นฐานใช่ไหมครับนะมีตัวเลขอะไรที่พื้นฐานอีกในคณิตศาสตร์ ค่าอะไรครับที่เป็นค่าสัดส่วนของเส,ส้นรอบวงต่อเส้นผ่าศูนย์กลางค่าภายคาพายคาพายนิาภายน่ส<พ>ี่หนึ่ง dling, ห้าหมามาเสมอเลยนะครับนะ ทีนี้มันจะมี2ตัวที่ถ้าคนไม่เรียนสายวิทย์มาอาจจะไม่คุ้นเคยค่าหนึ่งคือค่า e ครับ e ะีรับ e นี่2 7 1 8สอนะครับนะ e เนี่ยบางคนก็บอกมาจาก exponential นะครับบางคนก็บอกว่ามาชื่อ e u l e r เองเปล่าจะบอกว่าตัว e เนี่ยนะครับเป็นตัวเป็นค่าของ o u l e r number ด้วยนะครับนะแล้วก็มีค่าหนึ่งครับยีนค่านี้เป็นค่าที่ต้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นสูงมานิดหนึ่งแต่วันมปลายก็เริ่มเรียนละ จำนวนจินตภาพจำนวนจินตภาพคือรากที่2ของลบหนึ่งครับคือปกติแล้วถ้าเป็นเลขจํานวนจริงเนี่ยนะครับยกกาลังสองต้องเป็นเลขบวกเสมอเช่นถ้าเราเอาลบหนึ่งยกกําลังสองเนี่ยก็่าบวกหนึ่งับนะครับแต่ว่าเอ๊คำถามคือมันมีเลขอะไรมายกกําลังสองแล้วออกมาเป็นเลขลบคําตอบคือจํานวนจินตภาพนี่คือตัวนี้แหละนะครับตัวจำนวนจินตภาพเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า imaginary number ก็ใช้ตัว i imaginary number i ปรากฏว่าอย่างี้ครับยินด้วยมันสมองอันพิเศษออยเลอร์เนี่ยครับ เขาสามารถเชื่อมโยงไอ้า5ตัวเลขนี้เข้าด้วยกันไปอย่างนี้ครับ e ยกกำลัง i คูณายบวก1เท่ากับ0แปลกไหมครับยินดูนะครับ e ยกกำลัง i คูณ p พ,พายเนี่ยเป็นตัวจริงเลขจำนวนจริง i เป็นจำนวนจินตภาพนะครับแต่ e เนี่ยจับไอตัวนี้ยมายกกำลังบนถ้าก็ยกกำลังแค่นี้มันจะเท่ากับลบ1แต่ย้ายลบ1งมาทางซ้ายมือบวก1เท่ากับ0ย์สมการนี้เป็นสมการที่พิสดารแล้วก็พิศวงแล้วก็น่าแปลกใจแล้วก็มีความลึกลับแล้วก็แบบ น่าทึ่งมากมันเป็นสมการที่เอาเลขพื้นฐานเมื่อกี้ที่บอกอะมาไว้ยังสมการเดียวสั้นๆเลยคือ0 1นย์ e i แล้วก็ pi นะครับอันนี้พอมีการโหวตนะครับกันในวงการคณิตศาสตร์นี่นะครับปรากฏว่าอันดับ1น<อ>ึ่นี่คือสมการออยเลอร์สมการออยเลอร์อันดับหติด2แล้วนะครับนะความจริงมันจะมีอีกอันนึงนะครับที่มันติดท็อปอันดับ5นะครับเป็นอนุกรมนัน ผมเล่าให้ฟังนี้เลยกันนะสำหรับคนชอบคณิตศาสตร์นะเพราะถ้าเกิดฟังตอนนี้แสดงว่าน่าจะชอบคณิตศาสตร์พอสมควรเนาะสมมติว่าทํานี้นะครับยินเราคิดถึงตัวเลขมาบวกกันแบบว่ายาวๆเลยก็เป็นอนันต์เลยนะแต่ว่าเป็นอย่างนี้หนึ่งส่วนหนึ่งยกกำลังสองบวกหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองบวกหนึ่งส่วนสามยกกำลังสองคือไอ้ข้างล่างเนี่ยเปลี่ยนไปเทียนหนึ่งแต่ยกกำลังสองบนเลยบวกไปหนึ่งสี่กำลังสองบวกไปเรื่อยๆเท่ากับเท่าไหร่ปรากฏว่าคําถามนี้มีมาปล่อยมานานมากเลย แม้แต่นักนิสตร์ชั้นยอดอย่างครอบครัวแบนนูลี่เนี่ยนะครับก็ยังแก้ไม่ได้แต่ออยเลอร์มาแป๊บเดียวเลยเจอคําถามนี้เข้าไปปึ้ง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 เปรี่ยงออกมาเป็นคําตอบเป๊ะเลยคือตัวคําตอบเนี่ยนะครับใครๆก็รู้ว่ามันน้อยกว่า2คือมันพอบอกได้พอลองบวกๆก,กันดูเนี่ยนะครับแตนะ่นะออยเลอออกมาได้พายกํลาลัง2ส่วน6ฟังแล้วมันแปลกมากเพราะว่า มื่อกี้บอกว่าตัวที่มันบวกกันเนี่ยหส่วนหนึ่งยกกำลังสองบวกหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองบวกบวกไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันไม่เห็นจะเกี่ยวกับอะไรวงกลมเลยใช่ไหมแต่มันเท่ากับเท่ากับเลยนะเท่ากับเป็นๆนะพายยกกำลังสองส่วนหกสมการนี้ซึ่งออยเลอร์พิสูจน์เนี่ยนะครับได้การโหวตเป็นอันดับห้าในบรรดาสมการที่สวยสุดในคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าพูดแค่นี้นะครับบอกว่าในบรรดาอสัตวติดท็อป1ทนเนี่ยนะครับ หรือท็อป5เนี่ยครับออยเลอร์ได้ไปเท่าไรแล้วครับถ้าเกิดว่าติดท็อป10เนี่ยออยเลอร์ได้ไป3แต่ถ้าติดท็อป5ออยเลอร์ก็ได้ไป3 3ใน5ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับไม่ธรรมดาคือนักณิศาสต์ีเก่งนี่เยอะนะครับจริงๆแล้วแต่ทำไมเหตุไฉนไหนทำไมมันมากระจุกอยู่ที่ออยเลอร์อยู่แทบจะคนเดียวขนาดนี้นะครับนะแล้วเป็นนักณิศาสต์ในยุคที่ ยังเป็นจักรวรรดิยังไม่มีระบบอะไรใช่ใช่ใช่แล้วก็หาเลี้ยงชีพด้วยฝีมือตัวเองเพราะว่าการที่พวกสัตว์หรือราชินีนะครับเขาจะเชิญไปเนี่ยก็ต้องเก่งเก่งมากๆเก่งระดับโลกเลยเขาเรียกกันว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับเป็นยุคของออยเลอร์นักนิสสันเรียกเลยนะครับบอกว่ายุคที่ออยเลอร์มีชิยูเนี่ยเรียกว่าเป็นออยเลอร์อีราคือเป็นยุคของออยเลอร์นะครับก็สมควรแล้วเป็นอย่างนั้นทีนี้มันมีอีกสองเรื่องดีไหมที่เข้าใจได้ไม่ยากด้วยนะครับยิน่งแม่น้ําน้นึงเป็นแม่น้ํานะครับในเมืองเ คือนิกส์แบกนะครับเดิมทีเนี่ยอยู่ที่อิสเปรสเซียนคือเดิมทีเนี่ยเป็นของจักรวรรดิเยอรมันนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยด้วยการที่ทางการเมืองเนาะเขากลายไปเป็นเมืองของทางรัสเซียคารินกราดนะครับแต่ไม่เป็นไรแม่น้ําแม่น้ํานี้นะครับแม่น้ำสายนี้ครับมีเกาะอยู่2เกาะอยู่กลางแม่น้ำนะครับทีนี้แน่นอนว่าถ้าคนคนเราอยากจะข้ามจากฝั่งไปยังเกาะก็ต้องสร้างสะพานใช่ไหมครับเอานะเอาเกาะทางขวาก่อน ก็ทางขวาเนี่ยปรากฏว่ามันมีสะพาน2สะพานสะพานหนึ่งเนี่ยสมมติว่าแม่น้ําวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับนะแล้วก็มีเกาะอยู่2เกาะเกาะทางขวาเนี่ยก็มีการสร้างสะพานที่1เนี่ยเชื่อมจากตรงตลิ่งฝั่งทางฝั่งเราเนี่ยฝั่งล่างเนี่ยนะครับไปที่เกาะสะพานที่1นะสะพานที่2เนี่ยเชื่อมจากตลิ่งฝั่งบนไปยังเกาะนี้ก็2สะพานแล้วใช่ไหมนะครับสะพานที่3 4 5 6เนี่ยจะเป็นเกาะทางซ้ายเกาะทางซ้ายเนี่ยปรากฏว่าสร้างสะพานเยอะกว่าคือว่าทางตลิ่งฝั่งทางใกล้เราเนี่ยทางฝั่งล่างเนี่นะครับ ทั้งฝ e si? uh ั huh. si? Fortune, one, ่งด้านบนนะครับสร้างสองสะพานมาที่เกาะเพราะฉะนั้นเกาะนี้จะมีแค่4ี่สะพาน2สะพานเนี่ยมาขึ้นดังล่างอีกสองสะพานไป้างบนทีนี้เท่าันไม่พอตอนนี้มันเป็นหกแใช่ไหมเกาะแรกมีมีสองสะพานก่อนสองมีสี่สะพานก็มีสะพานเชื่อมเกาะด้วยอก็เป็นเจ็ดสะพานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้คนในเมืองนี้เนี่ยนะครับวิวมันมันสวยไงแถวนั้นไง บิวนสวยก็ชอบเดินเล่นเดินเล่นบนฝั่งเดินข้ามสะพานไปยังเกาะนี้แล้วก็เดินข้ามสะพานไปอีกเกาะหนึ่งแล้วก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งทีนี้มันเกิดคําถามขึ้นมาอันนี้เป็นคนธรรมดาถามและยินถามบอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะยืนอยู่ที่จุดจุดหนึ่งแล้วเราก็จะเดินข้ามสะพานทุกสะพานเลยโดยที่ไม่ซ้ํากันเลยครบเจ็ดสะพานแล้วในสุดกลับมาที่เดิม ยืนนินตการนะครับสมมติว่าเรายืนที่ชายฝั่งฝั่งหนึ่งนะครับ,รบแล้วเราก็ไปที่สะพานสะพานที่หนึ่งเราข้ามสะพานหนึ่งปั๊บก็ไปยังเกาะเกาะหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็เห็นสะพานอีกสะพานหนึ่งเราข้ามไปอีกสะพานหนึ่งก็ไปข้ามสะพานสะพานหนึ่งข้ามไปข้ามมาแล้วพยายามให้ข้ามครบทั้งหมด7สะพาน S <S โดยที่ไม่ข้ามแค่สะพานครั้งเดียวข้ามครั้งเดียวเออห้ามข้ามห<อ><อ>้ามซ<อ> <1 S 1> ้ำ <1 S 1> ต่อหนึ่งแห่งต่อหนึ่งแห่งใช่สะพานสะพานเดียวเนี่ยข้ามได้แค่ครั้งเดียวไม่ซ้ําคําถามคือเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดว่าข้ามแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราก็จะกลับมาสามารถวนไปวนมากลับมาที่เดิมได้ปรากฏว่างี้คนในยุคนั้นเนี่ยรู้กันเลยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าได้ลองแล้วคือลองเดินไปเดินมาเฮ้ยมันไม่ได้นี่ว่ามันมันต้องเดินข้ามสะพานแห่งมันต้องมีซ้ำสักที่หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งที่คําถามก็เกิดคําถามขึ้นมาเลยบบอออว่่าาาาาเ้้ยยมมมันตงหคํํธิทไไได ก็มีคนไปถามออยเลอร์โอイยเลอร์ออยเลอร์โอ้โหออยเลอร์คิดแป๊บเดียวเลยออยเลอร์ทำแบบนี้ครับยินจินตนาการนะครับออยเลอร์บอกว่าเวลามองเป็นแผ่นดินแม่น้ําเป็นเกาะเนี่ยสะพานเนี่ย,ยมันดูลงซับซ้อนเนาะเราทําง่ายๆดีกว่าเราให้แผ่นดินเนี่ยกลายเป็นจุดเอาดูนี่ครับแล้วสะพานเนี่ยกลายเป็นเส้นมันจะมีจุดอยู่ทั้งหมด4ี่จุดเท่านั้นคือแม่น้ําฝั่งทางใต้ริมริมฝั่งน้ำทางใต้นะครับ แทน้ี่จุดๆเดียวเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่บนบนไหนบนพื้นดินเนี่ยนะมันก็คือที่เดียวกันยังไม่นับใช่ไหมแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงทางตะล่งทางฝั่งเหนือไอ้ทางข้างบนนะครับนะแล้วก็มีจุดอีกสองจุดคือเกาะเกาะกับเกาะดังนั้นจะมีทหมด4จุดถูกไหมครับทีนี้4จุดนี้เนื่องจากว่ามันเชื่อมกันด้วยสะพานสะพานแทนด้วยเส้น <ใ>ดังนั้นดังนั้นเอาให้ง่ายเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงเกาะที่หนึ่งเนี่ยเกาะที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยลากไปยังตลิ่งฝั่งทั้งล่างเส้นหนึ่งลากไปตลิ่งฝั่งบนคือลากไปจุดจุดบนอีกเ <ทะ S 2> ส้นหนึ่งเนี่ยลากไปยังอีกเกาะหนึ่งส่วนอีกเกาะที่สองเนี่ยต้องมีเส้นยุบยับเลยเพราะว่ามีสะพานต้องห้าแห่งเนี่ยที่ที่มันมาหามันใช่ไหมออยเลอร์ทำให้ไอ้สะพานแบบเกาะอะไรต่างเนี่ยกลายเป็นกราฟไงกลายเป็นเส้นกราฟคือมีจุดทั้งหมด4จุดแลเส้นกราฟที่ห้ดูแบบนี้นนะะครับจเห็ว่า เวลาเราเดินไปที่แผ่นดินเนี่ยนะครับแล้วก็ออกบนที่สะพานเนี่ยนะครับนะแต่ละจุดเนี่ยหรือแผ่นดินเนี่ยถ้าเข้าไปก็ต้องออกใช่ไหม,มเพราะมันต้องข้ามอีกสะพานหนึ่งเนี่ย<ะ>มันต้องปเป็นเลขคู่เสมอเลยคือเข้าไปแล้วก็ต้องออกเข้าแล้วต้องออกมันถึงจะผ่านกันได้แต่ถ้าเรามาดูตัวเลขที่เกิดขึ้นกับไอ้เจ้าสะพานของไอ้คูนิสแบกนี่นะครับที่เกิดขึ้น,นคืออย่างนี้ไอ้จุดบนเกาะแรกเนี่ยนะครับมันมีสามเส้น มันมีสามเส้นเส้นที่หนึ่งคือเส้นที่ลากลงมายังแผ่นดินด้านผางฝั่งข้างล่างเส้นที่สองคือเส้นลากแผ่นดินผังบนเส้นที่สามคือเส้นที่ไปยังเกาะที่สองแล้วก็เอกจุดอื่นๆทั้งหมดเลยที่เหลือเนี่ยเป็นเลขคี่หมดเลยอดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถใช้การเดินแบบทีเดียวแล้วก็ผ่านทุกเส้นเนี่ยให้กลับมาเพราะว่าตามข้อกําหนดคือถ้าคุณจะทํางั้นได้เนี่ยนะครับแต่ละจุดเนี่ยต้องมีเส้นเข้าออกเนี่ยเป็นเลขคู่เท่านั้นและ ออยเลอร์ก็ได้ตอบคำถามนี้ด้วยตักตะนี้และนี่คือกำเนิดของทฤษฎีหนึ่งเรียกว่าเป็นวิชาหนึ่งเลยในคณิตศาสตร์เรียกทฤษฎีกราฟเป็นทฤษฎีบทแรกเลยออยเลอร์ได้ให้กำเนิดทฤษฎีกราฟขึ้นมามนโดย<า>ไม่รู้ตัวใช่จากโจทย์บ้านๆแบบนี้ว่าคนข้ามสะพาน โดยไม่ซ้ํากันได้ไหมข้ามแค่ครั้งเดียวจากโจทย์ชวนปวดหัวนะครับครับใช่มาเป็นอีกหนึ่งที่ใชเเ่เป็นเป็นโจทย์ที่ต้องเรียกว่างี้มีหน้ารื่นรมแล้วก็หน้าปวดหัวในขณะ,ะเดียวกันรื่นรมคือว่าเป็นว่าเปเดินเดินสมมติเราเดินชายฝั่งแม่น้ําเนอะเดินข้ามก่อเย็นสบายดีใช่ไหมเดินเดินไปเราก็สบายใจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันชวนปวดหัวที่ว่าเอ้ยมันเป็นไปได้แบบว่าทำไมเดินเท่าไหร่ไม่ได้สักทีละนองนี้นะครับนะแต่ออยเลอร์เนี่ยทำให้มันกลายเป็นเรียกว่าเป็นระบบ แล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนมากเลยทีนี้ทฤษฎีกราฟสําคัญยังไงยีนครับเอาง่ายสุดเลยนะยีนเวลาเราใช้ไอ o g l e m a p ครับนำทางอจะเห็นว่าสมมติว่าจากบ้านยีนมาไทยพี s อสจริงๆมันจะใกล้ๆไปเปลาเอางี้สมมติว่าเราไปต่างจังหวัดดีกว่าไปไกลเนี่ยมันอาจจะมีหลายเส้นทางใช่ไหม ไม่มีหลายเส้นทางสมมติไปอยุธยาอ่าสมมติว่าง,งี้ถือว่าทุกเส้นทางรถไม่ติดหมดเลยเส้นทางดีที่สุดก็คือต้องเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดถูกป่ะถ้ารถ<ช>ไม่ติดหมดเลยถูกไหมใกล้ที่สุดแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้จาก Google Map ว่าบางเส้นทางสั้นกว่าก็จริงแต่รถมันติดถ้าเราไปเส้นทางนี้เราไปติดแงกเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือมีไฟรจราจรเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราไปเส้นนึงดีกว่าที่มันไกลกว่าอแต่ว่ามันเร็วกว่าในแง่เวลาประหยัดเวลากว่าใช่ไหมกูเกิลแมปก็จะแนะนำบอกว่าไปอย่างนี้เร็วกว่ามมตัรไิด ก็ทฤษฎีกราฟไงนึกภาพไหมชัดเจนไหมครับ <โอ S 2> <laughs> มันมีระยะทางบวกเวลาเข้ามาด้วยใช่ใช่แต่ว่าตัวออยเลอร์เนี่ยนะฮะได้ให้กำเนิดทฤษฎีกราฟจากคำถามง่ายๆแบบบ้านๆน,นี้ขึ้นมานะครับหรือแม้แต่เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เหมือนกันบอกว่าเวลาเราจะส่งข้อมูลสมมติว่าก,กระจายข่าวสารจากคนคนหนึ่งไปเนี่ยแต่ละคนก็เป็นจุดไงเป็นจุดแล้วก็เส้นทางส่งเที่ออกไปก็คือเป็นเส้นเป็นเส้นเชื่อมคือมีจุดกับมีเส้นเชื่อมอยู่เป็นเครือข่าย นะครับก็เกี่ยวข้องเหมือนกันหรือแม้แต่พวกสมการเคมีที่มันมีสมมติว่าจากตัวตั้งต้นไปถึงตัวตอนจบเนี่ยมันอาจจะมีหลายเส้นทางค,คำถามคือเส้นทางไหนที่แบบเร็วสุดหรือเกิดปริยาเกิดความร้อนเร็มากสุดเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันทฤษฎีกราฟนี่ก็เลยกลายเป็นทฤษฎีที่ทรงพลังมากแล้วก็ออยเลอร์ก็เป็นคนแรกที่ทําให้เกิดทฤษฎีนี้นี่นะครับ,รบและเอาจริงๆแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพที่เรา เข้าใจง่ายด้วยนะแล้วก็ใจง่ายด้วย,ยใช่ออยเลอร์อเนี่ยตัดไอ้เรื่องที่มันจำเป็นทิ้งเลยไม่น้องไม่น้ําไ,ไม่เกี่ยว <laughs> ใช่ไหมเอาจุดสําคัญแผ่นดินยุบให้เหลือจุดสะพานให้กลายเหลือเส้น <laughs> กลายเป็นจุดกับเส้นเชื่อมต่อกันแล้วมันทรงพลังมากเพราะว่ามันไปใช้ได้ในหลายงานเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการจราจรนี่น่าชัดเจนที่สุด <laughs> นะครับเพราะว่าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไง <laughs> นะมันต้องผ่านสีแยกนู้นนี่แยกนี้แต่ละสีแยกแต่ละแยกเนี่ยก็คือแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละเส้นก็คือเส้นที่บอกนี้นะครับนั่นทฤษฎีกราฟนะ เกิดมีอันไหนผมมีเวลาไปค้นที่กราฟม,มาเล่าให้ฟังในมุมอื่นอาจจะเล่าให้ฟังทีหรือไม่ก็ <ys> ถ้ามีนักนิสัยคนไหนมาออกรายการก็ลองถามเขาเรื่องนี้นิดนึง <_ D> นะว่ากําเนิดมาได้ยังไงแล้วก็มันไปต่อยังไงนไปลึกซึ้งกับผมอีกนะครับครับ <_ D> <_ D> อีกสักเรื่องหนึ่งดีไหมครับได้เลยเอาอสัก2เรื่องแล้วกันนะแค่2เรื่องพอนะครับเรื่องหนึ่งคืออย่างนี้เรื่องนึงเรื่องแคลคูลัสนะครับนะปกติวิชาแคลคูลัสเนี่ยเป็นวิชาที่ใช้ในการทําหลายอย่างเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ตรงไปตรงมาคือว่าใช้ในการหาค่าสสสูงงงุุดดต่ํานะอทยไ ไอ้ถังเนี่ยมันจะสามารถเก็บของเหลวได้มากสุดรหรือทนแรงดันได้สูงสุดเป็นต้นนะครับหรือใช้เนื้อวัสดุน้อยสุดในการผลิตมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับออยเลอร์ที่ต่อยอดออกไปคือออยเลอร์เนี่ยเกิดหลังนิวตันไงต่อยอดไอ้แคลคลัสออกไปเกิดเป็นแคลคลัสอีกแบบหนึ่งบอกว่าแทนที่จะหาวัาจุดสูงสุดสัมส,สุดนะให้หาว่าฟังก์ชันไหน หรือเส้นทางไหนหรือเส้นโค้งไหนหรือพื้นผิวแบบไหนที่ทําให้มันสั้นที่สุดน้อยสุดยกตัวอย่างแบบนี้นะครับถ้าเรามีพืน้นแบนเนี่ยนะครับเรามีจุด2จุดเรารู้เลยว่าเส้นทางใกล้สุดก็คือเป็นเส้นตรงเชื่อมต่อไปถ้าเรามีพื้นผิวเป็นทรงกลมดิกเลยจุด2จุดเนี่ยนะครับที่ใกล้สุดก็คือเรียกว่าเป็นวงวงกลมใหญ่แต่ที่เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามันเบี้ยว รูปทรงเบี้ยวๆล่ะผิวมันโค้งๆอย่างเงี้ยเส้นทางระหว่างเชื่อม2จุดเนี่ยใกล้สุดเป็นยังไงนี่จักยากแล้วใช่ไหมมันต้องรู้สมการของตัวนี้วิชานี้เรียกว่า Calculus of Variation ออยเลอร์เนี่ยครับเป็นคนคิดขึ้นมาจากการเรียกว่าค่อยๆวิเคราะห์คณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับอันนี้ฟังเป็นคณิตศาสตร์นิดหนึ่งแต่ผมขอจบด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะครับใครชอบตัวเลขนี่เดี๋ยวคราวนี้อาจจะเป็นการใบ้หวยเล็กน้อยผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับยินครับสมมติว่าเรายกตัวอย่างตัวเลข220 มีจำนวนเต็มตัวไหนบ้างที่หาร220ลงตัวอ่ะผมลองไล่ให้ฟังนะครับหนึ่งเนี่ยหารได้ลงตัวแน่แนสองก็ลงตัวเพรคคู่คใช่ไหมสี่ก็หารลงได้ลงตัวห้าก็ได้อ,อ่ะผมไล่เลยหนึ่งสองสี่ห้าสิบสิบเอ็ดยี่สิบยี่สบสองสี่สี่ห้าห้าร้อยสิบครับ 2 2 0ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัดทิ้งไปทีนี้ถ้าเรานําเอาไอ้พวกตัวเลขที่ไปหาร220ลงตัวเนี่ยยกเว้นตัวมันเองคือ2 2 0นะเอา1นึบวกสบวกสี่บวกหบวกสิบวกสิบเอวกไปเรื่อยๆนะครับถึง1 1 0เนี่ยมันเท่ากับ284นะครับนะฟังแบบนี้แล้วก็ม็นแปลกเลยนี่นะก็จะมัวเฉยแต่ทีนี้มันสนุกตรงนี้สิครับสองร้อยแปดสี่ถ้าถามว่าตัวอะไรหารหารมาลงตัวบ้างคําตอบคือหนึ่งหารลงตัวแน่สองก็ได้ใช่ไหมเลขคู่ใช่ไหมสี่ก็ลงตัว ร้อมีแค่นี้ทีนี้ถ้าเราเอา1นึ่งบวกสองบวกสี่บวกเจ็ดสิบบวกร้อมันจะเท่ากับ220คือมันกลับไปเท่ากับไอตัวตั้งต้นที่ตอนเราคิดว่าตรงแรกอดังนั้นไอคู่นี้220กับสองจึงเป็นจํานวนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า amicable number หรือจํานวนมิตรภาพเป็นจํานวนที่เป็นมิตรกันมีความเฟรนลี่นะฮะเออมันคู่กัน ความจริงมันมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นเรื่องจริงด้วยนะครับคือนักนิสสาคนหนึ่งเนี่ยที่ฮาร์วาร์ดนะครับผมฟังเลคเชอร์เขาเลมันมากผมฟังซ้ำสามรอบเนี่ยเขาเลยฟังว่าอย่างนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทฤษฎีในเรื่องทฤษฎีจํานวนนะครับเป็นทฤษฎีบทในทฤษฎีจำนวนนะครับแล้วก็มันไรประโยชน์มันไม่ประโยชน์ไดเลย <laughs> คือมันเป็นการคีดสนุกสนุกแต,แต่ทีนี้เขา,าเล่าฟังต่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเพื่อนคนหนึ่งนะตอนที่สามีเนี่ยเอาของขวัญให้ภรรยาเนี่ย ก็จะมีผูกุญแจคู่หนึ่งคคู่หนึ่งสลักเลข220ิไว้อีกคู่หนึ่งสลักเลข2 8 4อสีไว้แล้วก็เอาตัวหนึ่งเนี่ยให้ภรรยาแล้วบอกว่าเนี่ยตัวเลขคู่เนี่ยเป็นตัวเลขที่มันผูกพันกันนิรันดรโอ้โหลึกซึ้งซึ้งมากอันนี้เป็นการบอกเล่แบบคณิตศาสตร์นะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับยีนในสมัยออยเลอร์ตอนนั้นรู้จักจํานวนแบบนี้แค่สามคู่เพราะมันยากไง มันมันไม่มีมันไม่ขึ้นเลขสามคู่นะออยเลอร์ามาถึงหาเพิ่มเลยว่บย,ยินว่าออยเลอร์เพิ่มได้กี่คู่ยินว่าน่าจะเป็นเปเปอร์เลยนะครับอาจารย์ออยเลอร์ใช้กระดาษไปหลายหลายสิบหน้าออกมาได้หมดหกสิบคู่ <laughs> จริงบางคนบอกห้าสิบกว่าคู่แต่ผมคน้นไน้จอยหกสิบพูดง่ายคือจากเดิมที่เขารู้กันมาเป็นแบบระดับหลายร้อยปีหรือว่าเกือบเกือบพันปีเนี่ยก็จะแค่สามคู่ออยเลอร์มาทีเดียวเนี่ยเพิ่มเพิ่มจานวนอีกประมาณเกือบหกสิบคู่เอางี้แล้วกันเรียกได้ว,ว่าทาพวงกุญแจได้เพิ่มอีกะน,นะครับพวงคุญแจเพิ่มมีหกสิบหกสิบดอกนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางตัวอย่างของผลงานออยเลอร์นะครับที่เรียกว่าเป็น อ่นักณิาสต์ที่มีผลงานมากที่สุดในโลกถ้านับจํานวนหน้านะครับเราเป็นตัวอย่างที่เข้าใจได้ไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ละอย่างเนี่ยนเข้าใจได้ตรงไปตรงมาพอสมควรแต่ว่ายากๆก็มีแน่นอนยากๆก็มีนะครับแต่ผมยกตัวอย่างที่ตรงแบบว่าค่อนข้างจะฟังง่ายหน่อยนะครับสนุกสนานไปกับตัวเลขใช่แล้วก็มีแล้วก็มีเกรดเลยสนุกด้วยปิดท้ายนี่ไปกันนะครับมีคนเคยถามออยเลยเขาเป็นคนมีอารมณ์ขันนะแม้ว่าเสียตาบอกว่าทำไมคุณช่าง productive คือแบบว่า คือยู่นิ่งๆไม่ได้อะ <c oughs> ใช่เขียนแ <c oughs> บบว่าสมการมันไล่มาเยอะขนาดนี้เอาเรื่องตอบว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าปากกาของเขาฉลาดกว่าเจ้าของมันเขียนของมันอนมเลย เาจบแค่นีการ์ดมันพาไปใช่ไหมตุบการ์ดพาไปลื่นไหลลื่นไหลวันนี้ชีวิตของออยเลอร์นะครับชีวิตมหาสัจจรนท์คือเรามองข้ามเรื่องของอุปสรรคทางร่างกายของเขานะครับแต่ว่าผลงานของเขาเนี่ยทำให้เราสนุกสนานไปกับชีวิตเขาด้วยเรื่องของตัวเลขความจริงเนี่ยผมเนี่ยเสียดายเมือนกันผมจบฟิสิกส์มานี่ครับก็เรียนบางอย่างออยเลอร์ครีเอชั่นเรียนนุ่นเรียนนี่เรียนกลังไอพายอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้เก็ดพวกนี้เลยเจอกันทั้งต้องมาค้นคว้ามาเละคุณผู้ฟังฟังนี่แล้วบอกว่าโอ้นี่ถ้าเกิดกลับไปเรียนใหม่ได้หรือกลัับบไไปปสสอออนนหหรืว่่าาาาะใ้มมงงย ต้องเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้คนที่ฟังฟังแน่นอนที่สุดเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยด้วยเลยนะครับใช่แล้วครับ,รบวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับินดีดมากครับเรื่องราวชีวิตของเลนท์ดออยเลอร์นะครับมาทําให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวครับนี่คือสายแอนเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w t h ไว p ์เว็บ c ทยพีครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นนีี่่ทททุกกกเวลาัับบะคร ช่วงนี้ยีนทอรานินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาทานบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ